สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแมปเลย์เอาท์กันนะคะไปที่วิวค่ะเลือกเลย์เอาท์วิวค่ะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะคลิกที่เส้นกรอบค่ะแล้วก็ปรับค่ะตามที่เราต้องการค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แผนที่นะคะอยู่ให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษก็คลิกขวาค่ะที่ขอบเขตมหาลัยนะคะคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือก Zoom to Layer ค่ะค่ะขอบเขตมหาลัยนะคะก็จะเต็มหน้ากระดาษแบบนี้นะคะค่ะต่อไปเป็นการใส่กริดนะคะคลิกขวาค่ะที่เส้นขอบอันสีฟ้านี้นะคะแล้วก็ Property ค่ะนิ้วกริดค่ะแล้วก็เลือกอันที่เราต้องการนะคะแล้วก็ Next ค่ะแล้วก็เลือกอันนี้ก็เลือกอันที่เราต้องการนะคะแล้วก็ Next ค่ะ Next ค่ะ Finish ค่ะ Apply ค่ะแล้วก็โอเคค่ะก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้ขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าตรงนี้จะมีจุดทศนิยมด้วยเราสามารถเอาจุดทศนิยมออกได้นะคะโดยคลิกฝาที่เส้นค่ะไปที่ Property ค่ะแล้วก็ Property ค่ะคลิกที่ Additional Property ค่ะแล้วก็ Number Format ค่ะปรับตรงนี้ให้เป็น0นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็ Apply แล้วก็โอเคค่ะ Apply ค่ะก็โอเคค่ะเลขทศนิยมที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะหายไปค่ะค่ะต่อไปเป็นการสร้างสเกลบาร์นะคะหรือว่ามาตราส่วนของแผนที่นะคะไปที่ Insert ค่ะสเกลบาร์ค่ะเลือกมาตราแบบที่เราต้องการนะคะแล้วกดโอเคค่ะค่ะก็จะได้มาตราส่วนแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกที่มาตราส่วนของเรานะคะเพื่อปรับนะคะปรับมาตราค่ะปรับเป็นมิเตอร์ค่ะแล้วกด apply ค่ะโอเคค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมิเตอร์ค่ะสามารถปรับหรือขยายได้นะคะค่ะต่อไปเป็นการเพิ่ม not arrow นะคะหรือว่าเข็มทิศค่ะเพิ่มทิศไปที่ insert ค่ะ not arrow ค่ะเลือกรูปแบบทิศที่เราต้องการนะคะโอเคค่ะก็จะได้เข็มทิศอย่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ปรับตามที่เราต้องการเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการเพิ่มคำอธิบายต่างๆค่ะไปที่ insert ค่ะเลือก regen ค่ะค่ะฝั่งที่เป็น regen item นะคะก็จะคือชื่อสิ่งที่เราจะแสดงในคำอธิบายนะคะกด Next ค่ะค่ะตรงนี้ก็พิมพ์ค่ะค
ค่ะอันนี้ก็เลือกสีนะคะตามที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็ปรับไซส์ได้นะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ได้ค่ะจากนั้นเราก็กด Next ค่ะค่ะช่องแรกนะคะจะเป็นเหมือนกรอบค่ะเราก็สามารถเลือกตามที่เราต้องการได้ค่ะช่องที่2จะเป็น Background ค่ะส่วนช่องที่3จะเป็นเงาค่ะจากนั้นก็กด Next ค่ะค่ะแล้วเราก็กด Next ค่ะ Finish ค่ะค่ะแล้วก็จะได้ตารางแบบนี้ขึ้นมานะคะเราสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะค่ะต่อไปเป็นการเพิ่มชั้นข้อมูลนะคะไปที่ Insert ค่ะเลือก Data Frame ค่ะค่ะก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีอันนี้ New Data Frame ที่เป็นแฟ้มสีเหลืองๆนะคะค่ะโดยเราสามารถเลือกชนต่ำนะคะเพื่อแสดงว่าอยู่บริเวณขอบเขตของมหาลัยนะคะมาไว้ใน New Data Frame ได้เลยค่ะค่ะก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นก็คลิกขวาที่ขอบเขตของมหาลัยค่ะก๊อปปี้ค่ะค่ะแล้วก็มาวางไว้ใน New Data Frame นะคะค่ะจากนั้นเราก็ซูมค่ะเพื่อหาจุดของมหาลัยค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการเพิ่มชื่อตำบลนะคะที่จะแสดงในแผนที่นี้นะคะคลิกขวาที่ชนตำค่ะ Property ค่ะแล้วก็ติ๊กถูกที่ Label Feature Init Layer ค่ะแล้วก็เปลี่ยนที่ Label Fieldเป็นตำนำทีค่ะแล้วก็ apply ค่ะโอเคค่ะค่ะก็จะได้ชื่อตำบลขึ้นมาอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปเป็นการเพิ่มชื่อของแผนที่นะคะดูที่เครื่องมือ drawing ค่ะค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ดูที่ Legend ค่ะแล้วก็เลือกอันนี้ค่ะเลือก Legend ค่ะค่ะอันนี้เราก็สามารถสร้างกรอบได้อีกวิธีหนึ่งนะคะค่ะเราจะเห็นนะคะว่า background นี้จะมีสีต่างจาก background ของอันอื่นนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้โดยที่ double click ที่ background นี้ค่ะค่ะแล้วเราก็เลือกสีค่ะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็เลือกเส้นอันนี้เป็นสีดำค่ะapply ค่ะแล้วก็โอเคค่ะค่ะอันนี้เราก็จะเหมือนกับกรอบของอันอื่นแล้วนะคะค่ะต่อไปเป็นการใส่รูปภาพนะคะเป็นการเพิ่มรูปภาพค่ะไปที่ insert ค่ะpicture ค่ะแล้วก็หาไฟล์ที่เราเก็บรูปไว้นะคะ Open ค่ะค่ะก็จะได้รูปขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถนำมาใส่ไว้ในกรอบนี้ได้เลยนะคะปรับตามที่เราต้องการนะคะค่ะต่อไปเราจะใส่ชื่อแผนที่กันนะคะไปที่ Insert ค่ะเลือก Title ค่ะค่ะพิมพ์ว่า
แผนที่มหาวิทยาลัยบูรพาใช่ไหมค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็นำมาใส่ในกรอบของเราค่ะค่ะนี้เราก็สามารถปรับได้นะคะปรับฟอนต์นะคะไปที่เชงซิงโบค่ะค่ะแล้วก็เลือกฟอนต์แล้วก็เลือกขนาดค่ะตามที่เราต้องการแล้วก็กดโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วเราสามารถเพิ่มข้อความนะคะโดยที่เราเลือกไปที่เท็กซ์ค่ะค่ะแล้วเราก็พิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการนะคะค่ะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะคะโดยที่เราเบิ้ลคลิกนะคะแล้วก็ไปที่เชงซิมโบค่ะแล้วก็เลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการค่ะเลือกไซส์ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะแอปพลายค่ะโอเคค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จัดให้แต่ละช่องมีความพอดีค่ะให้เหมาะสมกับแผนที่ค่ะถ้าเราไม่พอใจนะคะเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้อีกนะคะเพื่อให้มันมีความเหมาะสมมากขึ้นค่ะค่ะค่ะก็จะการทำเลย์เอาท์ค่ะก็จะเสร็จแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ